Cool Storage 101ครับต่อไปนี้เราพูดถึงเรื่องของ Baby Octopus นะครับซื้อมามันสดแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับเพื่อทำให้อายุมันมากขึ้นนะครับชิ้นนี้อย่างนี้นะครับฟรีซได้เลยนะครับคุณภาพนะครับดรอปไม่ถึง 5% นะครับต้องใช้น้ำเย็นนะครับเย็นๆนะครับใส่เกลือเข้าไป 10% นะครับต้องล้างปลาหมึกนิดนึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องทำให้มันแห้งนะครับเอาถุงอะไรก็ได้ซิปล็อกก็ได้หรือเป็นถุงแวคคิวมาได้นะครับขึ้นมาลงไวหน่อยนะเร็วหน่อยนะครับใส่เข้าไปข้างในเพิ่มเกลือหน่อยนึงที่เข้าไปที่ถุงนิดเดียวเองและน้ำเย็นนะครับใส่เข้าไปเวลาแพ็คนะครับแพ็คทั้งถุงอย่างนี้เลยที่มีน้ำอยู่ข้างในจะได้แช่แข็งทั่วถึงด้วยความสดอย่างอยู่นะครับสมมติเราไม่ใส่น้ำเข้าไปนะฮะเราเอาปลาหมึกเข้าไปที่ฟรีซอันเดียวนะครับมีโอกาสฟรีซเฟิร์นสูงมากเลยครับโซวิธีการเก็บไม่ต้องใส่แบรนด์นะครับฟรีซอย่างนี้เลยทั้งถุงตั้งบนที่คอนเทนเนอร์ไปเลยอย่างนี้เลยครับมีน้ำด้วยเวลาอยากออกใช่ไหมครับแค่แกะถุงเข้ามาหรือเอาถุงนี้ใส่ตู้ธรรมดา24ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นใช้ได้แล้วครับ Food Storage 101ครับปลาหมึกแช่แข็งครับ